าทิตย์จะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้นะครับการงานจะทำอะไรก็ตามคุณรีบตัดสินใจเพราะคนเกิดวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้จะได้รับการส่งเสริมที่ดีทำอะไรจะประสบความสำเร็จส่วนด้านการเงินไม่ต้องพูดถึงครับถึงจะมีรายจ่ายเยอะแต่คุณเองสามารถที่จะเอาตัวรอดได้แน่ๆส่วนเรื่องความรักครับความรักยังดีๆอยู่แต่ใครเองที่รู้สึกอึดอัดมีปัญหากับคนรักแนะนำนิดนึงครับว่าต้องรีบง้อครับและทุกอย่างก็จะดีต่อไปครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์หน้าที่การงานของคนเกิดวันจันทร์ถ้าทำงานประจำผู้ใหญ่กำลังดูผลงานคุณอยู่หากคุณคิดว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนมีศักยภาพอย่างไรทำให้ผู้ใหญ่เห็นครับและคุณก็จะได้อะไรตอบแทนดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนด้านการเงินครับจะมีรายได้จากหลายๆทางหากใครทำธุรกิจหลายๆอย่างจะส่งเสริมการเงินให้คุณเองได้รับจากหลายๆด้านนะครับส่วนเรื่องความรักใครที่มีความรักอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาครับแต่คนที่ยังไม่มีคนรักหรือยังไม่ได้บอกรักใครอย่ารีบครับช่วงนี้ไม่ดีแน่นอนต่อไปสำหรับคนเกิดวันอังคารครับหน้าที่การงานของคนเกิดวันอังคารโดยเฉพาะคนที่เดินทางไกลไปไหนมาไหนต้องติดต่อประสานต้องระวังนิดนึงครับเรื่องของเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียหายได้ง่ายและคนที่ทำงานอยู่ประจำระวังเรื่องเอกสารจะมีข้อผิดพลาดส่วนด้านการเงินไม่มีปัญหาอะไรที่คุณเองต้องวิตกส่วนความรักครับความรักเก่าที่มีก็ดีระวังความรักใหม่หรือมือที่3ทำให้คนรักหรือความเปลี่ยนแปลงการหักเหเรื่องความรักเกิดขึ้นและเป็นปัญหาในครอบครัวได้ครับส่วนใครยังไม่รับรักบอกรักตอนนี้ต้องรีบดูแลใจคนรักให้มากๆครับต่อไปคนเกิดวันพุธด้านหน้าที่การงานทำอะไรจะประสบความสำเร็จหากคุณมีฝีมือลายมือเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความสามารถคิดจะวางแผนอย่างไรรีบตัดสินใจคนทำงานประจำอยากขยายธุรกิจหรือคิดว่าโครงการจะขยายธุรกิจไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่ดีพรุ่งนี้รีบตัดสินใจการเงินมีเข้ามาหลายทางคุณไม่ต้องวิตกส่วนรายได้ที่มันควรจะสนับสนุนส่งเสริมคุณมากกว่านี้การร่วมหุ้นหรือลงทุนหุ้นส่วนกับคนอื่นจะส่งเสริมคุณทีเดียวครับส่วนเรื่องของความรักเป็นอะไรที่น่าวิตกอาจจะมีการโต้แย้งโต้เถียงขัดอกขัดใจไม่สบายใจใครที่ยังไม่รับรักบอกรักระวังให้ดีคนรักจะเข้าใจผิดได้ง่ายๆครับต่อไปสำหรับคนเกิดวันพฤหัสหน้าที่การงานของคนเกิดวันพฤหัสต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ช่วงโอกาสที่คุณเองต้องแสดงฝีมือให้ลายมือให้มากผู้ใหญ่มองสองด้านหนึ่งเพ่งเล็งหากคุณไม่เก่งจริงหากคุณไม่กระตือร้นจริงโดนแน่ๆครับโดนเลื่อยขาเก้าอี้แต่หากคุณมีความสามารถรีบแสดงความสามารถให้มากกว่าเดิมครับแล้วจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินการเงินคุณเองระวังเป็นปัญหาจากบุคคลรอบข้างขอความช่วยเหลือก็ดีใช้จ่ายโดยไม่ยังคิดก็ดีทำให้คุณเดือดร้อนได้ง่ายๆส่วนด้านความรักไม่เป็นอะไรครับแต่คุณเองต้องแสดงให้คนรักรู้สึกว่ารักคุณมากขึ้นหรือรักเขาให้มากๆนะครับแสดงเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นห่วงเขามากครับและอะไรก็จะดีขึ้นครับส่วนคนเกิดวันศุกร์สิ่งที่น่าวิตกที่สุดใครที่ยังไม่สมัครงานที่ตกงานที่ว่างงานพรุ่งนี้อย่าเพิ่งรีบครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไปสมัครงานเพราะไม่ใช่วันดีของคุณแต่คนที่ทำงานประจำอยู่แล้วมีโอกาสครับขัดแย้งกับผู้ร่วมงานต้องระวังมีปัญหาอะไรอย่าโต้เถียงครับและด้านการเงินเขาบอกอาจจะต้องยอมจ่ายเงินเสียเงินให้กับคนรอบข้างเช่นซื้อของฝากของฝันหยิบยื่นอะไรให้คนรอบตัวให้เขารู้สึกดีกับเราครับจะหนุนให้เราดีขึ้นนั่นเองส่วนด้านของความรักครับความรักคุณอาจจะเป็นอุปสรรคอาจจะมีปัญหาแน่ๆแต่เรื่องหนึ่งเรื่องใดกับคนรักเนี่ยมีแน่เพียงแต่คุณเองถ้าอยากจะให้รู้สึกดีในวันพรุ่งนี้ชวนคนรักไปใส่บาตรทำบุญครับต่อไปเป็นวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยด้านหน้าที่การงานรีบเร่งรีบจัดการสมัครงานใหม่ย้ายงานใหม่คิดว่าจะออกเลยคิดว่าจะทำอะไรตัดสินใจเลยอย่ารอช้าเพราะคนเกิดวันเสาร์เป็นโอกาสดีในการตัดสินใจเรื่องงานเรื่องเงินเพราะคุณทำไปมีอะไรหลายอย่างวุ่นวายเรื่องการเงินทำให้คุณอึดอัดและคนที่คุณอยู่ใกล้ที่คุณอธิบายความในใจเขาจะเอาคำพูดของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังระวังเสียหายตามมานะครับส่วนการเงินรายจ่ายเยอะก็อย่าไปคิดอะไรแต่ความรักนี่สิครับต้องน่าสงสารถ้ารักขัดแย้งอยู่แล้วเลิกเลยครับแต่ถ้ารักยังไม่ขัดแย้งระวังจะขัดแย้งหากคุณไม่อยากให้ความรักขัดแย้งต้องรู้จักทำอะไรให้คนรักคุณรู้สึกดีกับคุณเองนะครับและก็อย่าไปคิดอะไรกับมันมากนักครับ